ชายแฮร์รี่ทรงกล่าวสุนทรพจน์ต่อบุคคลสำคัญชาวไนจีเรียเมื่อวันที่12พฤษภาคม2024การที่เขาเรียกทุกคนว่าเป็นสะใภ้ของเขาทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์การเสด็จเยือนไนจีเรียของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลถือเป็นความสำเร็จในแง่กว้างเมแกนมาร์เคิลได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าหญิงองค์ใหม่แห่งไนจีเรียรายงานโดยเดอะมิเรอร์เมื่อวันที่14พฤษภาคม2024อดีตนักแสดงสาววัย42ปีพูดคุยกับคนในพื้นที่เกี่ยวกับผลการตรวจ DNA ซึ่งเปิดเผยว่าเธอเป็นชาวไนจีเรีย 43%เมแกนมาร์เคิลได้รับเกียรติให้เป็นอาดามาซีซึ่งมีความหมายว่าลูกสาวของขุนนางโดยได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโบราณแห่งอาโรชุกูกระจกกล่าวในวันอาทิตย์ที่วันที่12พฤษภาคม2024ชาวซัสเซ็กซ์ได้รับเชิญไปยังทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐลากอสซึ่งเจ้าชายแฮร์รี่ทรงกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งค่อนข้างฉุนเฉียวแต่ไม่ใช่ในมุมมองของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากเจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซัสเซ็กซ์รู้สึกขอบคุณสำหรับพิธีบัพติศมาพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติให้มีกษัตริย์3พระองค์เข้าร่วมรวมทั้งกษัตริย์เอเซอาโรแห่งอาณาจักรอาโรชุกูโบราณด้วยเจ้าชายแฮร์รี่วัย39ปีทรงกล่าวสุนทรพจน์และเรียกผู้ที่มาร่วมงานในฐานะพระสะใภ้ของพระองค์ฉันจะเพิกเฉยต่อระเบียบการเพราะณจุดนี้เราทุกคนมาจากครอบครัวเดียวกันขอบคุณที่ต้อนรับฉันและภรรยาสู่ไนจีเรียลูกชายของชาวที่3บอกกับสะใภ้คนใหม่ของเขาเขาขอบคุณเจ้าภาพสำหรับพิธีบัพติศมาผมไม่รู้ว่าตัวเองสนใจเรื่องนี้ได้อย่างไรแต่การที่ได้ร่วมงานร่วมกับภรรยามีความหมายมากสำหรับเราทั้งคู่โดยเฉพาะกับเธอและผมขอขอบคุณสำหรับสิ่งนั้นเขากล่าวสรุปเจ้าชายแฮร์รี่ผู้ทรยศต่อครอบครัวของเขาเองเมแกนมาร์เคิลภรรยาของเจ้าชายแฮร์รี่กล่าวถึงผู้ฟังโดยไม่ปิดบังอารมณ์ของเธอว่าแม้ว่าเราจะคิดถึงลูกๆของเราแต่ฉันก็คิดถึงลูกๆของฉันแต่มันก็เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะอยู่ในบ้านเกิดและภายในครอบครัวในยุคแห่งซัสเซ็กได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เรียกผู้ที่มาร่วมพิธีว่าเป็นสะใภ้ของเขาออนเอ็กซ์เขาหมดหวังที่จะหาครอบครัวจนเต็มใจที่จะไปไกลกว่านี้เล่าให้คนอื่นฟังถึงพ่อตาเขามีพ่อตาเขามีพ่อตาแม่สามีรอเป็นลูกครึ่งและน้องชายต่างแม่โอ้ใช่แล้วเขาปฏิเสธทุกคนความคิดเห็นหนึ่งเขียนว่าแฮร์รี่ผู้ทรยศต่อครอบครัวของเขาเองไม่เคยพบกับพ่อตาที่แท้จริงของเขาเลยด้วยซ้ำขอร้องให้พบเขาเมแกนและลูกหลานของเขามันน่าตกใจจริงๆ